พีททองเจือเล่าโมเมนต์ตามจีบเจงภรรยาหลบแฟนคลับแอบคุยกันในรถถึงแม้จะแต่งงานมีครอบครัวและมีลูกถึง3คนแล้วครับแต่ความหล่อเป๊กของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพีททองเจือยังดูดีไม่เปลี่ยนครับครั้งนี้ครับควงภรรยาสุดแซ่บอย่างเจงวิไลลักษณ์ครับมาร่วมเล่นเกมตามหาคู่รักตัวจริงในรายการบันเทิงดังครับพีทและเจงครับได้เล่าความหลังตั้งแต่พบกันครั้งแรกจนจีบกันผ่านการคุยโทรศัพท์ซึ่งทั้งคู่อยู่คนละประเทศด้วยความดังของหนุ่มพีทในสมัยนั้นทำให้เวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันต้องใช้ชีวิตหลักๆในรถเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าความรักเกิดในรถก็ว่าได้โดยพีทเผยว่าคือสมัยก่อนช่วงที่ผมดังมากๆจะมีสาวๆวัยรุ่นมาขอลายเซ็นไปที่ไหนก็จะมีคนมารอขอลายเซ็นแต่มีวันนึงตอนที่แจกลายเซ็นอยู่ผมเห็นเจงเขายืนรอน้องคือเขาไม่ได้มาขอลายเซ็นผมไม่ได้สนใจผมเลยผมก็รู้สึกสะดุดตาแล้วเดินตามไปขอเบอร์เขาจากนั้นก็ได้คุยกันมากขึ้นเจงเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียผมอยู่ที่ไทยโทรคุยกันข้ามประเทศคุยกันทุกวันพอช่วงปิดเทอมเขาก็จะกลับมาที่ไทยก็จะใช้เวลาตรงนั้นร่วมกันแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยได้ชีวิตหลักๆคือไปกองละครแล้วสมัยก่อนคือเรื่องดารามีแฟนจะไปไหนมาไหนยังเปิดเผยมากไม่ได้ช่วงที่ดีที่สุดของเรา2คนคือเวลาที่อยู่ในรถจีบกันในรถพอออกจากรถผมก็เป็นดาราเป็นอีกคนนึงตอนอยู่ในรถผมก็คือผู้ชายธรรมดาสำหรับเขาคือรู้สึกผ่อนคลายแล้วเจงเป็นคนที่ลุยๆไปกับผมได้ทุกที่นี่แหละเสน่ห์ของเขาพีทกล่าวครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักครับของหนุ่มเจ้าเสน่ห์อย่างพีททองเจือและภรรยาสาวอย่างเจงวิไลลักษณ์ครับมาเปิดใจเรื่องราวความรักให้เราได้รับฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ